สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระทิงคุณนรงแจงปมโฟเร็กลงทุนยังไงมีลูกทีม14คนถ้าผิดจริงพร้อมลาวงการ ล่าสุดมันนี15กันยายน2565กระทิงขุนนรงค์และบอลกำมันเปัใจในรายการของกระแสว่ารู้จักได้ยังไงรู้จักจากรุ่นพี่ไปเที่ยวบ้านเขานิโก้เป็นแฟนพี่สาวไปหาเขาที่บ้านเคยเจอกันมาก่อนเพราะทํางานด้วยกันตอนเจอที่บ้านเจออภิรักด้วยเห็นเทรดเลยถามเขาเขาบอกว่าเป็นการเทรดอะไรสักอย่างเขาถามว่าสนใจไหมเขาบอกว่าลงทุนแบ่งกําไรทุกเดือนผมได้60เขาได้40ซึ่งเป็นแบบนี้ทุกคนตอนแรกลงทุนหนึ่ง เป็นเงินตัวเองตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าเอาเงินฝากเอาเงินไปเล่นได้กําไรเขาบอกว่า10%แต่10,000ถึงเรา6,000ทางนั้นได้4,000ซึ่งได้จริงๆถามเพื่อนเขาบอกว่าตรงกับตลาดรับว่าเคยไปกินข้าวกับอภิรักษ์แต่ไม่ได้สนิทมากแรกๆเจอกันบ่อยก็ไปบ้างแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเคยถ่ายกับเขาแต่เขาอาจไม่ค่อยลงโซเชียลเขาไม่เคยให้ของให้อะไรแค่ไปกินข้าวเพราะว่าลงทุนกันก็ควรรู้จักไปกินข้าวเคยเห็นออฟฟิ เขามันก็น่าเชื่อถือมีพนักงานออฟฟิศไม่ได้เล็กๆมันดูน่าเชื่อถือผมเห็นเขาเทรดจริงได้เงินเป็นปีปี นิโก้ไม่ได้ชวนแค่ให้รู้จากตอนนี้ไม่รู้นิโก้ไปไหนน่าจะต่างประเทศอสอสเตรียเขาบอกว่าไม่มีเงินเลยจะไปอยู่นั่นเพื่อสวัสดิการเพราะจะคลอดลูกบอกไม่รู้ไม่ได้เพราะเป็นครอบครัวแฟนที่ผ่านมาไม่ได้ตามข่าวจนเรื่องมาถึงตัวเพราะเขาไม่ได้บอกว่ามีหมายจับพี่สาวของแฟนก็ไม่ได้บอกอันนี้คือที่รู้ที่ผ่านมาเขาเคยให้ของขวัญวันเกิดแต่ไม่เคยโอนเงินให้เหมือนครอบครัวทั่วไปทุกวันนี้ติดต่อบ้างติดต่อจอยได้บ้างก็เป็นหน้าที่ของเขา ตาตมกระบวนการวันนี้ขอมาพูดแค่เรื่องของตนยําไม่ได้ชักชวนใคร14คนเพื่อนถามช่วงนั้นโฟร์เกดังเวลาเพื่อนมาถามก็บอกเล่นแบบนี้ได้เงินมาหลายเดือนแล้วนะบอกตามความจริงแต่ไม่ได้บอกลงทุนเท่านี้และ14คนยังติดต่อผมได้ถามเขาได้เลยขอยืนยันชัดเจนเป็นผู้เสียหาย3ปีไม่ได้แจ้งความเพราะคิดว่าช่างมันถามใครก็ไม่ได้พอล่วงเลยมาก็คิดว่าไม่ได้มารู้อีกทีก็เป็นข่าวแล้วกลัวก็กลัวเพราะไม่รู้เรื่องกฎหมายต้องตอบคํา ถามทั้งที่ไม่รู้ว่าตัวเองถูกหรือผิดรู้ว่าการไม่แจ้งความทําให้มีผลกระทบถึงวันนี้ย้ําไม่ได้แจ้งพระไม่ได้รับเงินมายืนยันได้เลยเพราะตอนช่วงที่ไม่ได้สมเดือนเราก็ทําใจแล้วย้ําว่าไม่เคยเอาเงินใครไปปิดปากและไม่ได้ขับรถหรูพร้อมชี้แจงรายได้ทุกอย่างขอโทษที่ไม่ออกมาแจ้งความจนทําให้ทุกคนหลายคนเดือดร้อนพร้อมยินดีให้ DSI ตรวจสอบเส้นทางยืนยันไม่ได้ชักชวนกับโตเล่นบัสด้วยกันเรากดโทรศัพท์พี่โตถามเล่นอะไรเลยเล่าให้ฟังตามนั้น อย่างที่เคยเจอไม่ได้บอกว่าลงเลยเราลูกผู้ชายพอไม่เคยบอกให้ลงทุนเท่านี้เท่านี้เราคิดว่าเล่นเอาเงินเราไม่ได้คิดอะไรแค่อยากได้เงินเราไม่ได้มีชีวิตดีเป็นเด็กต่างจังหวัดได้ทุนนักกีฬาละครไม่เยอะเราจ่ายคอนโดเองเงิน,นละครไม่ได้เลี้ยงเราขนาดนั้นเราก็แค่หารายได้เพิ่มถ้ารู้ว่าโกงเราคงไม่เล่น ณวันนี้ยังไม่มีผู้เสียหายถ้าหนึ่งใน14คนแจ้งความก็ยินดีรับผิดชอบทั้งบอกถ้าผิดจริงพร้อมออกจากวงการบันเทิงท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ